เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วเนาะใครที่ตามมาจากคลิป HeadyDrop ก็จะมาเจออันนี้เนาะที่ผมแนะนำไว้ก็คือ Easy Mining นะครับใครอยากตามมาก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ลงทะเบียนซะให้เรียบร้อย Create Account ก็ใช้อะไรไม่ยากแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้การ Verify อีเมลด้วยมั้งแค่กรอกปกตินะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะมีงงๆนิดนึงว่า Login by ECID Just So User ก็แสดงว่าเขาเปิดมานานแล้วนะเราเป็น User ใหม่ก็ใช้อีเมล Password ปกติใคร Create อันใหม่ก็คือ Create New Account ไปเลยนะส่วนผมอันนี้มีไว้แล้วก็ Login ก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้ครับในมือถือเป็นยังไงไม่รู้นะในมือถือไอ้ตรงนี้น่าจะซ่อนไว้ทางซ้ายเนี่ยครับก็น่าจะกด3ขีดบนขวาแล้วก็พวกเมนูพวกนี้ก็จะไล่ลงมานะครับหน้าแรกแดชบอร์ดเนี่ยจะยาวๆหน่อยนะถ้าในมือถืออ่ะแต่ถ้าในคอมอาจจะดูง่ายนิดนึงเอาหลักการก่อนสำหรับ EC Mining เนี่ยจะเป็นการขุดเหรียญข้อดีข้อแรกเลยขั้นต่ำบางเหรียญเนี่ยน้อยมากนะครับประมาณว่าขุดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอาจจะได้แบบถ้าแรงขุดดีๆนะอาจจะได้แบบ 4-5 ครั้งเลยต่อชั่วโมงทีเนี้ยแรงขุดมันจะโชว์อยู่ตรงนี้ก็คือ Power Mining หรือย่อว่า PM เนี่ยตอนเนี้ยผมมีอยู่ 7,461 นะครับเป็น PM นะก็ไม่รู้ว่ามันเทียบกับอะไรยังไงแต่ว่าก็น่าจะเป็นหน่วยเฉพาะของมันนะครับอันนี้รู้ไว้ก่อนอันนี้คือไว้ดูแรงขุดเรานะครับถ้าถามผมเราให้มีแรงขุดสักประมาณแบบ10,000อ่ะโอเคแต่ว่าแรงขุดเว็บเนี้ยจะหายไปเร็วมากนะแต่ก็มันก็เป็นวิธีขุดอ่ะคือเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่าเอาจริงมันไม่ค่อยต่างกันหรอกแล้วตรงนี้คือวิธีรับแรงขุดนะครับก็จะมีนี่เป็น PM Faucet นะครับเข้าไปแก้ช็อตลิงก์แล้วก็ทำ Offer Wall นะครับจะค่อยดูไปเรื่อยๆเราดูแดชบอร์ดให้ครบก่อนเนาะสิ่งสำคัญที่จะใช้อย่างก็คือ EC Token หรือ ECT ก็คือเป็นโทเค็นที่จะใช้แบบใช้ทำพวกกิจกรรมต่างๆได้นะครับแต่อันหลักของมันก็คือใช้ในการ Exchange นี่ก็คือเอาโทเค็นมา Exchange เป็นแรงขุดได้โดยตรงเลยกิจกรรมบางอย่างหรือรับมันก็จะนอกจากจะได้เป็นแรงขุดแล้วบางทีมันได้เป็น EC Token มาสะสมไว้ก็สามารถไปทำเป็น AirDrop คือไปลงร่วม AirDrop กับเขาอะแล้วก็ลุ้นว่าได้ส่วนแบ่งมาหรือว่าจะเอาไปลง Stack อะไรพวกนี้ได้ก็คือจะใช้พวก EC Token แล้วก็ใครจะเติมตังก็คือต้องมาเติมให้เป็น EC Token และแปลงจาก EC Token ไปเป็นแรงขุดอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมอันนี้คือส่วนที่มันจะให้เราเติมตังนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็รับด้วยวิธีอื่นได้ก็คืออันนี้ก็เป็นลิงก์ reference นะแล้วก็อันนี้ก็เป็น cad ก็เหมือน pct แหละเข้าไปดูแล้วก็เคลมอันนี้ผมจะไม่น่าจะเคลมกลับมาเป็น ec token อันนี้ไม่ได้เคลมเป็นแรงขุดพอโพสต์หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เราสามารถขุดได้นะทีเนี้ยแรงขุดเราอะที่มันมีตรงนั้นเนี่ยตีว่าเป็น 100% เราต้องมาระบุในเนี้ยว่าเราอยากขุดเหรียญไหนใช้แรงเท่าไหร่นะครับอย่างผมก็เคยเฉลี่ยกันแล้วเฉลี่ยกันมันก็ได้ช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ได้หลายๆเหรียญพร้อมๆกันครับหรือว่าเราชื่นชอบเหรียญไหนเป็นพิเศษอย่างตอนนี้ผมลงที่ Dogecoin อ่ะ 80% เลยนะครับของแรงขุดเท่าที่มีนะครับแล้วก็อีก 20% นี่ไปลงที่ Digibyte บางทีก็ผมก็สลับกันไปนะทีเนี้ยจะบอกให้ว่าข้อดีข้อแรกเลยนะข้อดีข้อแรกเลยของ EC Mining ก็คือขั้นต่ำเนี่ยน้อยขั้นต่ำในการเบิกน้อยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้แป๊บเดียวเอง 200,000 กว่าซาโตชิแล้ว 205,000 แล้วด้วยเนี่ยแล้วขั้นต่ำคือแค่ 200,000 หรือดูอย่างไลท์คอยน์เนี่ยแค่200เองก็เบิกได้แล้วมากสุดก็คือพวกอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมจะทำเนี่ยเป็น Tron TRX เนี่ยก็คือ6 600,000ผ
6แสนซาโตชิเนี่ยอย่างนี้ดิจิไบต์ก็6แสนซาโตชิเหมือนกันนะครับถ้ามีแรงขุดสักหมื่นหนึ่งแล้วลงไปเต็มร้อยเนี่ย600,000ซาโตชิเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณ2-3รอบเลยนะ638คือได้1,800,000ซาโตชิเลยนะซึ่งผมว่ามันค่อนข้างโอเคอ่ะเนี่ยอย่างอีเธเรียมก็5ซาโตชิหรือบิตคอยก็1ซาโตชิอะไรเงี้ยทีเนี้ยแรงขุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดสำหรับเว็บ EC Mining นะครับมันให้เราเลือกว่าแรงขุดเนี่ยจะอยู่แบบไหนนะครับทีนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการกับสายของเราและอยู่แบบไหนหมายความว่ายังไงก็คืออย่างเช่นถ้าถึงเวลาเดี๋ยวผมไปรับแรงขุดปกติก็คือเข้าไปที่ PM for sale เนี่ยถ้าผมแก้แคปชั่นก่อนนะครับเรืออันนี้ครึ่งชั่วโมงจะเข้ามารับได้1ครั้งนะเขาจะมีให้เลือกว่าผมจะรับแรงขุดเป็นแบบหมดอายุภายใน1ชั่วโมงหมดอายุภายใน24ชั่วโมงหรือหมดอายุภายใน1สัปดาห์ซึ่งแรงขุดก็จะแตกต่างกันก็คือถ้าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้แรงขุด 3,083 PM แต่ถ้าเป็นให้มันอยู่ได้24ชั่วโมงอะแรงขุดจะลดลงเหลือ128 PMถ้าเป็น1สัปดาห์แรงขุดจะเหลือแค่2 PM ถ้าถามผมนะมันคูณกันแล้วมันเท่ากันใกล้เคียงกันอยู่ที่ว่าคุณเป็นสายไหนสายชิลมากไม่ค่อยได้เข้ามาก็1สัปดาห์สะสมไป1สัปดาห์มาเช็คทีนึงหรือว่าก็เปิดคอมอยู่แล้วทุกวันแต่ว่าไม่ได้มีเวลาเล่นมากทำงานไปแล้วก็ก่อนปิดคอมก็เช็คครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็24ชั่วโมงเลือกเป็น24ชั่วโมงก็สะสมไปนะครับแต่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแบบมันแรงขุดมันน้อยอะถ้าสะสมพวกเนี้ยกว่าจะได้ถึงหมื่นอะอย่างที่ผมบอกอะมีแรงขุดสักหมื่นหนึ่งให้ได้ตลอดแล้วกำลังดีผมก็เลยแบบไม่เอาผมเอาเป็น1ชั่วโมงจะได้ 3,000ทีนี้ถ้ามารับฟอร์เซตแรงขุดจากฟอร์เซตฟรีๆเงี้ยมันจะรับได้ทุกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเพราะนั้นชั่วโมงหนึ่งอ่ะผมจะมี 6,000 สมมติผมรับแล้วมันก็จะนับถอยหลังไปสมมติเพื่อนมาใหม่นะมี 6,000 แล้วทีนี้เราก็ไปรับที่ไปที่แดชบอร์ดก็ได้ง่ายๆทีนี้เราก็ไปเคลมที่ EC Token มั่ง EC Token เนี่ยจะเคลมได้ทุก20นาทีจะเคลมได้ 3,200 เครื่องบินไปด้วยกันนะไม่ได้รีบร้อนมากนะครับจะได้เข้าใจทีเดียวผมเคลมที่ 3,200 1,000 ใช่ไหม 1,200 หาร60ก็คือ20นาทีรู้สึกว่า for set ก็1,200เหมือนกันนะงั้น for set PM ก็1,200ก็คือ1ชั่วโมงเราได้3ครั้งถ้าสมมติผมมาเคม1ชั่วโมง3ครั้งผมได้ครั้งละ 3,000 ผมก็ได้ 9,000 แหละผมก็มาเคมเหรียญ ECT อีกครั้งละ 3,000 ผมก็ได้อีก 9,000 แล้วทีเนี้ยผมก็ไปแปลงผมก็ exchange 9,000 ผมก็แปลงมันก็จะมี 9,000 มาขึ้นที่นี่แหละคติซะว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย
ถ้าผมขยันรับเนี่ยมันจะมีช่วงแกว่งเนาะเพราะมันมีส่วนต่างกัน20 นาทีเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ12,000 ถึง 18,000แรงขุดซึ่งอย่างที่ผมพอเกิน10,000ผมว่าโอเคแล้ว12,000 ถึง 18,000แรงขุดเนี่ยผมสามารถขุดดอกคอยอะที่แบบ200,000ปุ๊บก็เปิดให้ผมเลยอย่างเงี้ยได้ประมาณ3-4รอบเลยนะผมว่ามันโอเคมากในวันนั้นนะแต่ถ้าแต่สำหรับผมบางคนอาจจะแบบเซฟๆหน่อยก็ได้ก็หรือเอาอย่างผมก็ได้ผมเนี่ยถ้าเป็น PM Faucet หรือเป็นรับเหรียญเนี่ยผมจะมาเป็นแรงขุด1:1เลยแต่ถ้าแก้ช็อตลิงก์ไม่ลืมยังมีแก้ช็อตลิงก์อยู่นะอันนี้ผมแก้ไปเมื่อเช้าเกือบหมดละ4อันนี้มันเออร์เลอร์แก้ไม่ได้อย่างแก้ช็อตลิงก์เนี่ยเราก็จะแก้ให้เป็นเรียกเป็น24 ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเวลาน้อยแล้วอยากได้ขุดแบบบึ้มๆทีนึงเงี้ยคือเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันไงแรงก็เฉลี่ยไปเงี้ยแค่มันแบบหมด24ชั่วโมงหรือว่าหมดอันเนี้ยเราก็แค่อยากได้เร็วๆอ่ะผมอยากได้เร็วๆอยากเห็นแบบซาโตชิเยอะๆเร็วๆเข้าอะไรเงี้ยนะอีกอย่างที่ผมชอบมากๆนะครับของ EC Mining เนี่ยมันก็คือการที่แบบพอถอนถึงเอ้ยพอเราขุดถึงขั้นต่ำอ่ะมันก็จะฝากเข้ากระเป๋า Faucet Pay เราให้เลยโดยอัตโนมัติอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเรารักษากำลังขุดนะได้สัก10,000อย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกไปอ่ะเราก็สามารถขุดพวกนี้แบบได้ชิวๆอยู่นะเทียบกับขั้นต่ำอ่ะเขาว่าขั้นต่ำเขาค่อนข้างโอเคเลยอย่างเช่นถ้าผมอยากขุดร็อกคอยเงี้ยขั้นต่ำเขาคือ200,000ซาโตชิอย่างเงี้ยตอนนี้ผมได้300,000กว่าแล้วเพราะฉะนั้นพอมันเกิน200,000ปุ๊บเนี่ยมันก็การถอนจะเริ่มทำการอัตโนมัติละเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบรอเวลานิดนึงระหว่างนั้นเราก็ขุดไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอมันอนุมัติปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะอนุมัติตอนที่เราขุดได้ประมาณสัก400,000หรืออะไรเงี้ยพอดีอ่ะยิ่งแรงขุดเราเยอะมันก็จะกระโดดไปเยอะอะไรเงี้ยนะครับสำหรับการผูกบัญชีเนาะง่ายๆเราก็เข้าไปที่ชื่อเราข้างบนเนี่ยครับแล้วก็ไปที่ profile แล้วก็ slash setting อย่างเงี้ยเราจะเห็น history หรือว่าแบบที่เราสิ่งที่เราเคยถอนไปอย่างเงี้ย Dogecoin ผมมันเคยออกไปในกี่ซาโตชิเงี้ยออกไป 500,000 ออกไป 900,000 เงี้ยสำหรับ Digibyte อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะบอกหมดเราก็คลิกไปที่ payment method ครับเลือก faucet pay แล้วก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไว้กับ faucet pay แล้วกด save นะครับแค่นี้เองถ้ามันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูเหรียญที่เราขุดหรือว่าเหรียญตัวอื่นเนี่ยมันจะขึ้นตัวหนังสือสีแดงว่า the withdrawal is automatic ก็คือพร้อมที่จะแบบถอนให้อัตโนมัติแล้วก็รู้จักกระเป๋า Faucet Pay ของเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็จะทำไม่ได้กับเหรียญทุกสกุลนะอย่างเช่นเนี่ย Ripple เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าพอเรากด Active อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็น Withdraw กับ Exchange ก็คืออันนี้ต้อง Withdraw เป็นแบบแมนนวลนำซ้ำเนี่ย Withdraw แมนนวลเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะผมเคยกดเข้าไปดูแล้วหรือไม่ก็ Exchange เป็นเหรียญ EC แล้วก็ไปเอาไปทำเป็นอย่างอื่นเนี่ยอย่าง Ethereum Classic นี่ก็ไม่ได้พอ Active Crypto ตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมถ้ามันไม่ขึ้นเป็นสีแดงเนี้ยแสดงว่าไม่ได้ไม่สามารถถอนอัตโนมัติเข้า Faucet Pay ได้นะครับหรือถ้าเราอยากรู้จริงๆเรากดไปที่ Status นะมันก็จะมีบอกในหัวข้อ Faucet Pay Withdraw ว่าเหรียญไหนสามารถ Working มันก็จะขึ้นว่า Working with Fund ที่ตัวหนังสือแถบมีแถบสีเขียวเนี่ยก็จะแปลว่าตราบใดที่ถึงเราขุดถึงขั้นต่ำเสร็จปุ๊บมันมีเงินอยู่ในกองทุนมันบนเว็บมันก็จะถอนแล้วเอาเข้ากระเป๋า Faucet Pay เราให้เลยอัตโนมัติเนี่ยมันดีตรงนี้ทีนี้พอผมลองเข้าไปดู Faucet Pay ผมเนี่ยผมเล่นมาประมาณ 3-4 วันนะไม่แน่ใจจากด็อกใน Faucet Pay ที่ Dogecoin ไม่เคยไม่มีเท่าไหร่ตอนนี้นี่มี76ล้านซาโตชิแล้วใช่ไหมหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน6ล้าน76ล้านใช่ทรอนนี้ก็เพิ่มมานิดหน่อยนี่ Digibyte ก็จะตามมาติดๆนะครับ Bitcoin Ethereum ก็มีมานิดนึงอันนี้แทบจะมาจาก EC Mining ล้วนเลยนะเนี่ย
อย่างถ้าดูข้างล่างก็จะมีการถอนเข้ามาไอ้การฝากเข้ามานะครับโอเคก็แนะนำอันนี้แนะนำเพราะว่ามันผมถอนได้ทุกวันเลยนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆรีบเข้ามาสมัครกันแล้วก็เข้ามาเล่นกันนะแล้วก็จะได้ถอนเหรียญกันออกไปนะครับเพราะต่อให้มันถอนได้จริงอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหรียญมันจะหมดนะครับแล้วเขาจะเติมอีกไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาทำเว็บแล้วมันไม่ได้กำไรเขาก็ไม่เติมนะครับแล้วเว็บก็จะปิดตัวไปเหมือนกับเว็บอื่นๆที่เราเคยเจอเคยผ่านมานะครับก็อย่าเพิ่งลงทุนมาลองอันนี้ดูก่อนแล้วก็ถ้าจะลงทุนก็ต้องคำนวณให้มันดีๆว่าคุ้มไหมแล้วก็แนะนำว่าให้รีบลงทุนในระยะสั้นนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนน้อยแต่ว่าแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่เกินเดือนอะไรเงี้ยให้ได้ผลตอบแทนกลับมาอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเราในระดับหนึ่งนะโอเคใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับ EC Mining นะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะผมว่าสนุกดีอันนี้แล้วครั้งต่อไปจะเป็นแนะนำเว็บขุดเว็บอะไรนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันถ้ามันดีผมก็จะมาบอกต่อส่วนวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ